สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาแนะนำก่อนนะครับว่านี่คือเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับที่ผมชำจากชิ้นตานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชำจากตอของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับก็คือการยกยอดนะครับไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้คือชิ้นตานะครับเมื่อผมชำเริ่มติดแล้วนะครับผมก็เลี้ยงเขาไว้แบบนี้นะครับชำติดผมเลี้ยงเขาในน้ำเลยนะครับดูนะครับ 100% เลยนะครับเห็นไหมครับก็รอดนะครับผมก็จะพยายามลองเลี้ยงเขาหลากหลายรูปแบบนะครับผมตัวนี้นะครับเอามาจากยอดเดียวกันแต่ให้ลักษณะลายที่ต่างกันนะครับก็คือตัวที่ผมเพาะในดินนะครับอย่างนี้นะครับใบเขาจะมีความเข้มนะครับแต่ว่าตัวที่ผมนำมาแบ่งเป็นชิ้นตาแล้วก็มาเพาะงอกออกมาแล้วผมเลี้ยงในน้ำนะครับ 100% นะครับที่แช่อยู่ด้านล่างนะครับผมแต่ข้างบนนี่คือตัวสเปกน้ำมอสนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกวัสดุเพาะชำนิดๆหน่อยๆนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับนี่นะครับแช่น้ำแบบ 100% แบบนี้เลยนะครับไม่ได้เสพปุ๋ยอะไรเลยนะครับนี่ก็คือรากของเขานะครับและวันนี้นะครับผมก็จะนำต้นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับที่ผมเพาะชำแล้วนะครับมาปลูกในวัสดุปลูกนะครับนี่นะครับผมก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีตัวนี้ก็คือกาบมะพร้าวสับเล็กนะครับผมแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ3คืนนะครับแล้วก็เอาน้ำเททิ้งไปนะครับเพื่อล้างสารแทนนินนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับผมตัวนี้ก็แช่น้ำทิ้งไว้3คืนนะครับแล้วก็เทน้ำนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างน้ำอีกครั้งนึงนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นพิทมอสนะครับผมตัวนี้จะมีแร่ธาตุนะครับแล้วก็เป็นวัสดุปลูกวัสดุเพาะชำที่นิยมนำมาใช้นะครับผมตัวต่อมาตัวนี้ครับใช้1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วนนะครับทั้งกาบมะพร้าวสับเล็กขุยมะพร้าวสับละเอียดพิทมอสนะครับ1ส่วนตัวนี้คือหินภูเขาไฟเบอร์12นะครับหรือเบอร์23หรือเบอร์เล็กนะครับผมตัวนี้ใช้ประมาณ1ส่วนนะครับตัวนี้คือเปลือกไข่บดนะครับตัวนี้ตัวเปลือกไข่นะครับจะมีคุณสมบัตินะครับช่วยให้ลำต้นของไม้ปลูกไม้ประดับของเรานะครับแข็งแรงนะครับเนื่องจากมีธาตุแคลเซียมนะครับผมตัวนี้คือเพอร์ไรท์นะครับตัวนี้ก็ใช้1ส่วนนะครับวัสดุ3ตัวนี้ก็ใช้1ส่วนเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวเพอร์ไรท์นะครับจะช่วยทำให้ดินโปร่งโล่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ดูดซับน้ำนะครับจะช่วยในการทำให้ดินปลูกหรือวัสดุปลูกของเราโปร่งแล้วก็โล่งนะครับตัวสุดท้ายก็คือถ้าใครมีใบก้ามปูหมักนะครับตัวนั้นจะยิ่งดีนะครับผมแต่วันนี้ผมใช้เป็นดินปลูกใบก้ามปูนะครับตัวนี้นะครับผสมคุ้ยไผ่นะครับตัวนี้ผมใช้3ส่วนนะครับถ้าเราเทียบนะครับอัตรา9ส่วนนะครับจะแบ่งเป็นขุยมะพร้าวสับเล็ก1ส่วนขุยมะพร้าวสับละเอียด1ส่วนพีทมอสนะครับ1ส่วนตัวนี้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์12หรือเบอร์23 1ส่วนนะครับเปลือกไข่บดนะครับ1ส่วนตัวนี้หาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหรือว่าหลังจากที่เรานำไข่นะครับมาประกอบอาหารแล้วก็นำเปลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมให้ดูนะครับคืออย่างนี้นะครับแล้วก็นำมาบดนะครับก็คือการใช้มือขยำแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปตำให้ละเอียดในครกหินนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับ1ส่วนตัวนี้คือ6ส่วนตัวนี้อีก3ส่วนนะครับรวมเป็น9ส่วนนะครับก็คือประมาณนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับผมก็ถ้าถามว่าวัสดุปลูกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวครับว่าวัสดุปลูกตัวไหนดีที่สุดนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับว่าจะค้นพบแบบไหนแล้วก็วิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับผมส่วนผมนะครับเคยทดลองทำแล้วนะครับแล้วก็ปลูกนะครับพวกพืชฟิโลเดนดอนนะครับผมก็วัสดุก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับเปลือกไข่บดนะครับเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับ
เมื่อเราได้วัสดุปลูกมาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะนำทั้งหมดนะครับมาผสมกันนะครับอาจจะมาดูกันเลยนะครับต่อมานะครับผมจะนำวัสดุทั้งหมดนะครับมาผสมกันนะครับให้เข้ากันเลยนะครับแบบนี้นะครับผมตัวที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวเพอร์ไลนะครับตัวนี้จะมีฝุ่นคลุ้งนะครับอาจใช้สเปรย์น้ำนะครับในการสเปรย์เขาก่อนนะครับเพื่อให้ฝุ่นที่คลุ้งอยู่นะครับหายไปนะครับหรือใส่แมสนะครับใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับเข้าไปในระบบหายใจของเรานะครับแบบนี้ครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับจะทำให้วัสดุในการปลูกของเรานะครับโปร่งโล่งนะครับไม่ทำให้รากของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเน่านะครับผมนี่นะครับผมเมื่อเราผสมเสร็จแล้วเราจะได้วัสดุปลูกที่ร่วนซุยแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมจะมาแนะนำวิธีการรองก้นกระถางนะครับของการปลูกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับก็คือเราใช้กระถางประมาณเบอร์ 5.5 หรือเบอร์6นะครับ6นิ้วนะครับ 5.5 นิ้วหรือ6นิ้วนะครับปากขอบนะครับแล้วก็เราจะรองก้นกระถางนะครับด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะครับหรือถ้าไม่มีนะครับผมก็จะใช้เป็นหินทั่วไปนะครับหรือหินที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับรองขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับพอเห็นไหมครับจากนั้นนะครับผมจะใช้หินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับหรือเบอร์12นะครับวางท็อปด้านบนนะครับให้มีความสูงอีกสักหน่อยนะครับหรือกรบจนไม่เห็นหินด้านล่างนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็หินที่เราใช้กรบไว้แบบนี้นะครับจะมีคุณสมบัติช่วยในการระบายน้ำออกนะครับไม่ทำให้รากของเจ้าเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเน่านะครับผมแบบนี้ครับเทลงไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อได้ครบแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาแยกหน่อเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับ2ต้นนี้นะครับออกจากกันนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ดันดินนะครับลงไปแบบนี้นี่เลยนะครับผมนี่ครับวัสดุพ่อชำนะครับในตอนแรกนะครับที่ผมทำอยู่ก็จะมีดินเยอะหน่อยนะครับตอนนั้นก็ลองผิดลองถูกนะครับแต่ก็ดีที่น้องเขาโตนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเขาจะมีรากแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมจะทำการแยก2ต้นนี้เพื่อปลูกออกไปเป็น2กระถางนะครับก็เขาถูกยกยอดนะครับแล้วก็จากต้นเดิมนะครับก็คือผมแบ่งเป็นชิ้นตาชิ้นตาแล้วก็ได้น้องจริงๆแล้วตัวนี้นะครับงอกประมาณ3หน่อนะครับแต่ว่าอีกหน่อนึงเขายุบไปนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับวิธีการก็คือเราใช้มีดนะครับคัตเตอร์หรือมีดแกะสลักนะครับทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็แบ่งเลยนะครับตัดแบ่งเขาแบบนี้เลยนะครับขึ้นครับเวลาที่ทำการปลูกหรือแยกต้นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวหรือพวกเสน่ห์จันทร์ตระกูลนี้นะครับเราจะได้ความหอมนะครับจากกลิ่นจากต้นนะครับเขาจะมีความหอมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับปิดแผลที่เราทำการแยกนะครับตรงนี้นะครับด้วยนี่นะครับปูนแดงนะครับผมปิดแผลแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นไหมครับปิดแผลนะครับแบบนี้นะครับทาด้วยปูนแดงนะครับตัวนี้ช่วยในการกันไม่ให้บริเวณนี้เกิดเชื้อราหรือเกิดการเน่านะครับแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นำต้นพันธุ์นะครับหรือหน่อที่เราป้ายปูนแดงแบบนี้นะครับไปพักไว้ก่อนให้แห้งนะครับผมประมาณ15นาทีนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะ
นำต้นนี้นะครับมาลงปลูกก่อนในวัสดุปลูกของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับผมต้นที่ผมเลี้ยงในน้ำนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับรากสะอาดเลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะครับรากสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นเขาจะมีสีอ่อนลงมากว่าต้นที่เราปลูกในดินนะครับเขาจะมีสีเข้มนะครับลายก็ออกมาดีด้วยนะครับผมแต่ว่ามาจากการเพาะชิ้นตาของต้นเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับนำดินปลูกนะครับใส่ลงไปครึ่งนึงนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็นำต้นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับลงไปแบบนี้นะครับวางแล้วก็จัดบริเวณด้านข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับจากนั้นก็เติมดินปลูกนะครับลงไปนะครับเติมไปให้เต็มเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องกดเขานะครับยังไม่ต้องกดดินปลูกนะครับเติมแบบนี้นะครับให้เต็มเลยนะครับโอเคนะครับเกลี่ยให้รอบนะครับแบบนี้ให้รอบเลยนะครับผมจากนั้นกดลงไปนะครับประมาณ1ข้อมือนะครับกดลงไปเบาๆนะครับให้ดินยุบลงไปประมาณ1ข้อมือนะครับแบบนี้ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้ปูนแดงนะครับที่เราป้ายเจ้าต้นจันประกายดาวต้นนี้ไว้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวพอแห้งแล้วผมก็จะนำมาปลูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกต้นที่2กันนะครับขั้นตอนแรกก็นำดินวัสดุปลูกนะครับใส่ลงไปแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับก็นำต้นเสน่ห์จันนะครับที่เราแยกออกมาเมื่อสักครู่นะครับวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกนะครับลงไปนะครับให้เต็มเลยนะครับวัสดุปลูกที่ผมแนะนำนะครับจะมีความโปร่งนะครับทำให้รากของเจ้าเสน่ห์จันทร์ประกายดาวต้นนี้นะครับขยายรากได้เร็วนะครับก็จะทำให้แทงใบใหม่ขึ้นมาได้ตลอดนะครับทีนี้เราก็มาลุ้นนะครับว่าใบที่เราได้หรือสีสันลวดลายที่เขาออกมาบนใบของเจ้าเสน่ห์จันทร์จะมีลวดลายสวยงามแบบไหนนะครับที่เขาได้ชื่อว่าเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวก็คือเขามีลักษณะเหมือนเป็นดวงดาวระยิบระยับแบบนี้นะครับอยู่บนใบนะครับโอเคนะครับกดลงไปประมาณ1ข้อมือนะครับแบบนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำ2แบบนะครับสำหรับการชำสำหรับการปลูกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับก็คือแบบที่ผมเพาะในวัสดุเพาะชำแล้วผมเอาเขาไปไว้ในน้ำนะครับกับต้นที่จะต้องมีการแยกนะครับก็คือต้นนี้นะครับแยกหน่อออกจากท่อนเดิมนะครับต้นต่อมานะครับนำดินปลูกนะครับลงไปประมาณครึ่งนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็นำเจ้าเสน่ห์จันทร์วางลงไปแบบนี้นะครับนี่ลายสวยนะครับจากนั้นก็นำวัสดุปลูกนะครับวางให้รอบเลยนะครับก็วัสดุที่ผมทำเมื่อสักครู่นะครับถ้าเอาปลูกในกระถาง6นิ้วนะครับก็จะได้สักประมาณ3กระถางนะครับประมาณ3กระถางแต่ว่าจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกระถาง4นิ้วหรือกระถาง5นิ้วนะครับก็อาจจะได้ประมาณ4กระถางนะครับเราก็เพิ่มปรับลดขนาด
ตามกระถางที่เราใช้แล้วก็ตามปริมาณที่เราปลูกนะครับว่าเราใช้หน่อของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวกี่ต้นนะครับผมตัวนี้ผมทำ3ต้นนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับ3ต้นก็ประมาณวัสดุอัตราส่วนตามที่ผมทำเลยนะครับนี่นะครับผมทีนี้นะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ยังไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวกดลงไปนิดนึงนะครับกดลงไประดับ1ข้อมือนะครับให้ต้นเขาไม่ล้มนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการรดน้ำนะครับรดน้ำให้น้ำนะครับผ่านวัสดุปลูกนะครับลงไปจนถึงก้นกระถางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเขาไปวางนะครับในที่มีแสงแดดทำไรนะครับก็คือเหมือนจะเป็นโรงเรือนอย่างนี้ครับที่ผมใช้ครับโรงเรือนแบบนี้นะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเขาไปวางในที่มีแสงแดดทำไรนะครับหรืออยู่ในโรงเรือนนะครับที่มีแสงแดดผ่านสักประมาณ 50% นะครับอย่าเพิ่งให้น้องออกแดดนะครับหรืออย่าให้แดดเกิน 80% นะครับใบเขาอาจจะไหม้แล้วก็รากเขาอาจจะไม่งอกนะครับหรือถ้าใครมีตู้อบนะครับบอนสีนะครับก็นำเขาไปพักไว้ในตู้อบนะครับสักประมาณ2สัปดาห์หรือ1สัปดาห์นะครับเราดูว่าใบเขามีความเฉามีอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าใบเขาสดแล้วก็มีหน่อมีแทงหลอดใหม่ขึ้นมานะครับผมลืมบอกนะครับว่าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระถางหรือมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกวัสดุเพาะชำอะไรต่างๆนะครับเราต้องให้หลอดเขานะครับที่งอกออกมาใหม่นะครับกลางก่อนนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้นะครับผมมีเจ้าเสน่ห์จันทร์สำริดอยู่นะครับต้นนึงนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าหลอดใหม่กลางคืออะไรนะครับต้นนี้คือเสน่ห์จันทร์สำริดนะครับต้นนี้ผมยังไม่ได้แยกนะครับถ้าสมมุติว่าผมจะแยกนะครับผมจะแยกแล้วในระหว่างที่เราจะแยกนะครับเขามีหน่อที่หน่องอกใหม่ต้นนี้เดี๋ยวนะครับหาดูก่อนนะครับอ๋อต้นนี้นะครับก็คือเข้ากลางหมดแล้วอ๋ออย่างนี้นะครับผมสมมุติว่าหน่อใหม่นะครับที่เราจะแยกหน่อเขานะครับเราต้องให้ตัวหน่อนะครับตัวหลอดใหม่ตัวนี้นะครับกลางหมดก่อนนะครับต้นนี้น่าจะโดนหอยทากกินนะครับก็คือรอให้หลอดใหม่ตัวนี้กลางใบเต็มที่ก่อนนะครับเราถึงทำการแยกหน่อเขาออกนะครับจากต้นแม่นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจาก FC ในช่องของไทยคิวพลัสนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้ความรู้ผมมันนะครับผมก็นำมาทดลองดูนะครับว่าการที่เราจะแยกต้นใหม่หน่อใหม่หรือการที่จะแยกลูกออกจากต้นแม่นะครับเราต้องรอให้หลอดของต้นแม่เขานะครับกลางเต็มที่ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ตัวหน่อใหม่หลอดใหม่ที่แทงมาด้านข้างหรือต้นลูกนะครับก็ต้องรอให้เขานะครับกลางหลอดออกมาก่อนนะครับเราถึงนําเขาไปแยกเพราะว่าถ้าเราทําในระหว่างที่หลอดเขายังไม่กลางนะครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจทําให้หน่อใหม่ที่เราจะทําการแยกนะครับเขาไม่โตนะครับหรือโตช้านะครับผมดังนั้นแล้วนะครับต้นแม่ต้นลูกที่จะนำมาแยกแล้วก็วัสดุเพาะชำหรือวัสดุปลูกนะครับจะมีความสำคัญนะครับในการทำแต่ละอย่างนะครับเราก็ต้องรอเวลาให้ถึงเวลาสมควรนะครับถึงจะนำเขามาแยกนะครับผมไม่เช่นนั้นนะครับก็อาจจะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับชะงักหรือโตช้านะครับผมโอเคนะครับผมก็มีข้อแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับวัสดุปลูกเจ้าเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับมีข้อมูลดีๆนะครับหรือมีข้อมูลที่จะนำมาแชร์หรือมาติชมก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไทยคิวพลัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ